ปหนึ่งคิวก็ขออนุญาตขอตัวสาเหตุสาเหตุเป็นเพราะว่าที่ชมคอนเทนต์มันเกิดก็ถ้าให้สรุปนะคะก็เอาเป็นว่าเราขอเนื่องจากว่าเรามีการคุยกันแล้วแล้วเราก็คิดว่าโปรดักชันตรงนี้มันก็น่าจะอีก9เดือนหรือว่าอาจจะล่วงเลยไปถึงปีนึงเป็นอย่างน้อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชมเองก็อยากจะมาโฟกัสเรื่องครอบครัวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันเองทั้งในครอบครัวด้วยแล้วก็กับทางผู้จัดทางพี่หน่อยพี่เคนอะไรเงี้ยก็เข้าใจตรงกันก็คือพี่ชมกำลังจะเตรียมตัวจะมีน้องแบบจะจบกับครอบครัวพี่หน่อยใช่ไหมก็ประมาณนั้นค่ะก็อย่างที่มีอย่างมีสามเดือนก็ไม่ได้ท้องจริงๆค่ะนะวันนี้ไม่ได้ท้องจริงๆเรารู้สึกในกับที่แบบว่ามีพวกแบบข่าวออกมาออกมาแบบว่าเราทัวร์ว่าเราคอนเฟิร์มว่าเราท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีใช่ไหมคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงความยินดีกันกับเราแต่ว่าพี่ชอบมีแผนจริงๆเดือนไหนของพี่ประพงษ์จริงๆมันคงแพลนไม่ได้ขนาดนั้นนะคะคือเพราะว่ามันจะมาก็คงไม่ได้มาขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่าเราก็ไม่อยากจะปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าชมไปกับเคียร์คิวของพี่หน่อยที่เสร็จก่อนใช่ค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีการคุยกันเหมือนกันเรื่องเคียร์คิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีการพูดคุยกันทางพี่น้องเล็กน้อยอะไรเงี้ยเรื่องไทม์ไลน์อะไรเงี้ยว่าเราจะปิดให้ได้เมื่อไหร่เห็นบอกว่าแบบประมาณสิ้นปีอะไรนี้ก็คือประมาณที่เราจะแบบเตรียมที่จะก็ตอนนี้มันก็ครึ่งปีแล้วเนาะค่ะก็ชมคิดว่าสำหรับคิวปิดก็น่าใช้เวลาอีกเต็มที่ก็น่าจะ3เดือนอย่างเงี้ยค่ะเมื่อหลังจากนั้นเราก็แบบว่าเตรียมที่ก็เข้าสู่กระบวนการตอนนี้ได้มีเตรียมตัวซ้อมอะไรหรือยังกินยาก็เอาจริงๆนะเวลานี้ชมว่าชมเองก็ดูแลตัวเองมาระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงก็ตั้งแต่ช่วงก่อนแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็หันมาดูแลตัวเองเพิ่มพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็คงไม่ได้มีอะไรมากผิดไปจากเดิมสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งเดียวที่มันไอ้นี่เราอยู่มันก็คงเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วก็เรื่องงานที่มันค่อนข้างหนักมันเองอะไรเงี้ยชมได้ไปตรวจสุขภาพหรือยังก็มีตรวจเป็นระยะอยู่แล้วค่ะแข็งแรงดีค่ะพี่ชมวันนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วถ้าอย่างแบบอย่างปีหน้าเรื่องคานแล้วก็สมมติว่าท้องจริงๆนะคะแล้วจะไปก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะแต่ทุกปีก็มีคนท้องไปเดินแล้วก็แสดงว่ามีปัญหาเดินก็อันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนึงเราก็ไม่รู้ว่าเราคือน็อกๆเราก็อยากจะให้มันทุกอย่างมันสมูทแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดใช่มั้ยคะแต่ว่าก็ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตอีกทีนึงแต่ชมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแข็งแรงดีพี่ชมข่าววันนี้ตกใจขนาดไหนคะกับข่าวพี่ชมทุกหน้าทุกเว็บอะไรเงี้ยเค้าพูดถึงกับข่าวแล้วก็ยินดีกันไปแล้วอะไรเงี้ยว่าเราท้องก็คนแสดงความยินดีเยอะมากก็อย่างที่บอกค่ะก็ขอบคุณค่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะอย่างพี่น็อตทราบข่าวอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีข่าวออกมาก็คงมีคนยินดีกับแกเหมือนกันได้คุยกันใช่ไหมได้คุยกันอย่างเงี้ยกับพี่น็อตกับทางบ้านฝ่ายชายก็มีคุยอยู่แล้วล่ะค่ะจริงๆท็อปิกพวกนี้มันก็เป็นท็อปิกที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ได้มาพูดกันเรื่องที่ว่าละครเรื่องนี้เราจะทำยังไงกันดีอะไรเงี้ยถูกไหมคะมันก็เป็นจริงเป็นเรื่องที่เราคุยกันในครอบครัวชมแค่ที่เราตัดสินใจว่าแบบจะมีน้องให้เขาหลังจากจบปิดคิวปิดเนี่ยเป็นเพราะว่าทางพี่น้อยเขาขอด้วยหรือเปล่าหรือว่าเราตัดสินใจแบบนี้ก็หลายๆอย่างอะค่ะมันก็มีหลายๆปัจจัยแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็เห็นตรงกันเนาะแต่ในเรื่องดีเทลอะไรก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันในครอบครัวแหละแล้วก็เรื่องเพียงนานยาวแล้วรู้จักกันก็เนี่ยแหละค่ะก็ชมก็เทให้ทางพี่น้องนะคะแล้วก็คงรีบทำพิเศษแล้วก็เนี่ยแหละค่ะจริงๆคือหลักๆมันก็คือมีละครนี่แหละที่มันจะแบบว่าทำให้ไลฟ์สไตล์เรามันค่อนข้างแบบหนักอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบ7โมงต้องออนเซตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหลายๆอย่างคือยังไงครับก็อยากได้ลูกแฝดก็คงธรรมชาติไปก่อนคือปิดคิวปิดเริ่มเลยใช่ไหมคะพี่โจก็อะไรก็น่าจะประมาณนั้นแต่ว่าชมก็ค
ข้าใจว่าเราก็มีปัจจัยเรื่องของอายุด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็มันก็คงไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นก็ดูก็หันมาดูแลตัวเองกันทั้งคู่อะค่ะก็สักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็พอเรามีครอบครัวเราก็จะมีทัศนคติมีวิสัยทัศน์อีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะรักตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยมันแบบเหมือนเรามีเป้าหมายเรามีชีวิตมันมีอะไรที่แบบมันมีความหวังมันมีอนาคตอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติที่เราหันมาดูแลแสดงว่าพี่ชมก็มีดูวิธีมีดูวิทยาศาสตร์ไว้เหมือนกันใช่ไหมก็มีศึกษาไว้บ้างค่ะศึกษาไว้บ้างแต่ว่าจริงๆฉันว่าสมัยนี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็บวกกับความรู้ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าช่วยให้มันอะไรนะวิธีที่มันช่วยให้วิธีแบบธรรมชาติเนี่ยมันแบบว่ามันสมูทขึ้นแล้วมันก็แบบว่าโอกาสเป็นไปได้มันสูงขึ้นอย่างลูกแฝดอย่างเงี้ยแบบว่ากลัวไหมคะเพราะว่าฝั่งฝ่ายชายก็จะแบบมีเชื้ออะไรเงี้ยก็แบบว่าแบบเดียวก็ไม่ได้หวังอะนะคะก็จริงๆก็อยากได้ทีละคนมากกว่าตั้งใจจะนัดเขาไม่บอกไหมคะว่าเอ๊คนไหนเพศไหนก่อนดีอะไรเงี้ยก็จริงๆถ้าธรรมชาติมันก็เลือกไม่ได้ต้องมีกี่คนตั้งใจอยากมีกี่คนนะคะได้ก็ได้เออได้เลยหรือว่าไม่ยังเลยฉันว่าเราดูคนเดียวก่อนดีกว่าแล้วเราก็สตาร์ทก่อนแต่ฝ่ายชายอยากแบบได้เป็นทีมฟุตบอลอะไรเงี้ยเคยสัมภาษณ์เขาอยากแบบว่ามีเยอะๆอะไรเงี้ยก็อยากได้กับเรื่องจะได้มันก็คนละเรื่องกันตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ได้ไปโอ้ยฉันไม่รู้จะฟังใครเลยนะฟังไม่รู้หลังจากเคลียร์งานจะไม่รับงานนะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องแบบว่าเบาลงแล้วก็ต้องไม่เครียดแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าชงก็ยังทำสามแซ่บชงก็ยังทำแบบงานอื่นๆอะไรเงี้ยก็ยังทำแล้วก็มันก็แค่ช่วงหนึ่งแค่นั้นเองคือมันก็เป็นช่วงที่เราใช้ร่างเราหนักๆไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าพอทุกอย่างมันเข้าระบบแล้วอะไรเงี้ยฉันว่าเราก็กลับมาเหมือนเดิมงานเบาๆยังสามารถทำได้อยู่ใช่งานจับตาเรื่องท้องแต่ยังไม่แต่งงานถึงตอนนี้เลยค่ะคุณชมค่ะน่ารักดูให้กำลังใจก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าคราวนี้มันก็แบบมันโพซิทีฟกว่าทุกๆครั้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนก็ฉันก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งก็คือว่าแต่งงานแล้วสองก็คือว่าเหมือนทุกคนก็เราก็คิดไปเองว่าทุกคนก็รอดูจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีกันใหญ่เลยค่ะวืดไปก่อนนะคะคนรอที่ชมช่วยดีชื่อตอนนี้ไม่วันนี้แพนวรรณนิกาคือจัดให้แล้วก็อุ้ยชุดนี้เลยเหรอคือหน้าก่อนแรกเคยเล่นมาก่อนไหมว่าเขาเมาส์ออกมาว่าแบบเป็นนางเอกทางช่างทองก็พอจะรู้ก็เห็นว่าอะไรมันมีสี่คนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพี่ชมอยากบอกเลยแฟนๆที่อวยพรอาจจะอวยพรเกินล่วงหน้าแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยชมก็มันปิดไม่ได้อยู่แล้วก็คงต้องทราบกันทั่วหน้าค่ะค่ะยังเป็นคนที่ไม่ได้ถือเคล็ดใช่ไหมชมไม่ใช่สาวเดือนมาเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆชมว่ามันไม่ใช่เรื่องเคล็ดเรื่องอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นจริงๆมันค่อนข้างเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าช่วง12วีคแรกมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องเคล็ดเรื่องอะไรกลัวการท้องไหมคะพี่แก้วณเวลานี้ไม่กลัวสมมติว่ามันเป็นความท้าทายจินตนาการภาพแบบตัวเองแซ่บตั้งท้องอะไรเงี้ยก็มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำไงก็น่าจะก็อยากทำอยากลองดูความเป็นคุณแม่พร้อมเตรียมตัวไหมก็คือไม่หรอกแต่ว่าอาจจะแบบด้วยความที่คนรอบตัวชมเพื่อนๆชมอะไรเงี้ยบางทีก็หลายๆคนก็เป็นคุณแม่กันไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีแบบถ่ายทอดถ่ายตะขาบบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างอะไรเงี้ยค่ะพร้อมจะพร้อมไหมคะมันนับไม่ได้